ึบคึบคึบเฮ้ยโอ้ติดยากติดยากเราจะเครื่องเย็นเลยได้กลิ่นน้ำมันหึงเลยโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวครับรอเครื่องร้อนนะครับ E85 ถ้าเครื่องเย็นๆจะเดินไม่ค่อยแรงนะครับก็ขี่วอร์มกันไปครับเป็นธรรมชาติของ E85 นะครับถ้าใครใช้ E85 ก็ไม่ต้องตกใจว่าเช้ามาจะสตาร์ทยากนิดนึงเป็นบางจังหวะเนาะแล้วก็อาจจะเครื่องยังไม่ร้อนเนี่ยอุณหภูมิยังไม่ได้เนี่ยรถจะบิดมีอาจจะมีเปิดไม่สุดก็เป็นได้นะบิดไม่สุดแล้วมันจะวอดนะบิดสุดแล้วมันจะวอดประมาณนั้นก็ขี่เรื่อยๆไปก่อนคือถ้าอยากให้ปัญหานี้มันไม่ค่อยเป็นนะครับก็หลีน้ำมันลงนะครับช่วงต้นนะรอบต้นนะครับ1,000-2,000-3,000รอบเนี่ยลดลงมาแต่คราวนี้พอเครื่องร้อนแล้วมันก็จะบางๆครับตอนนี้มันก็ยังหนาๆอยู่อาการจะเป็นแบบนี้ก็ก่อนอื่นเลย ตอนนี้ผมเติมอีกถังนึงแล้วนะจากวันนั้นที่ลงคลิปไปนะครับถ้าคนติดตามก็วันนี้เอ้ยวันนั้นที่ผมเติมนะถังนั้นหมดไปที่ตามเป้าหมายนะครับเดี๋ยวผมไปขึ้นรูปให้ดูประกอบไปด้วยว่าผมวิ่งได้ทั้งหมดจากน้ำมันเต็มถังที่เติมไป340บาทเนาะผมวิ่งได้อยู่ที่110กิโลเอ้ย210กิโลนะครับแล้วยังเหลือน้ำมันอีก1เม็ดแล้วก็ระยะทางตรงเล็งระยะทางเหลือมันจะอยู่ประมาณ40-50โลประมาณนี้นะครับก็เฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ประมาณ200ถ้าเอาให้สุดมันเลยหมดเลยเนาะประมาณ260นะครับ260โลก็เป็นไปตามเป้านะครับตามที่คำนวณไว้เลยว่าจะวิ่งได้ประมาณนี้นะครับพอวิ่งได้ประมาณเนี้ยมันก็จะไปพอๆกับ E20 ที่ผมเคยใช้อยู่สมัยก่อนนะครับที่ราคาเติมน้ำมันเต็มถังก็จะประมาณ340บาทระยะทางที่วิ่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ E20 ตอนนี้ผมใช้สมัยที่ยังไม่แพงนะครับตอนนี้ราคามันแพงไปมากเลยก็จะไปเท่าๆของเดิมเลยนะครับแต่เป็น E85 นะครับก็โอเคเราก็ยังได้ราคาเท่าประมาณเดิมนะครับราคาเติมเต็มถังแล้วก็วิ่งละระยะทางกิโลก็ได้ประมาณเดิมนะครับอาจจะตัวเลขไม่เยอะเนาะของวิ่งในเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็บิดกระจุยกระจายนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้เป็นถังอีกถังนึงที่หลังจากที่ผมเติมไปนะครับหลังจากที่หมดไปจากถังที่แล้วนะครับผมก็เติมเต็มถังอีกก็ได้อยู่300เท่าไหร่วะวันนั้น340บาทเป๊ะๆเท่าเดิมเลยนะจากวันนั้นที่เติมก็จะอยู่ที่ตอนนี้นะผมวิ่งไปแล้วนะครับทริปบีของผมนะดูกันเลยก็ได้น้ำมันดูน้ำมันก่อนเลยไล่เลยน้ำมันผมว่าลดลงมาอยู่ลดลงมากี่ขีดวะเนี่ย3ขีดนะครับน่าจะ3เนาะ1 2 3 3ขีดแล้วก็จะเกินครึ่งถังมัน1เม็ดนะครับก็จะวิ่งอยู่ที่103กิโลแล้วนะครับน้ำมันยุบไป3ขีดก็วิ่งได้103กิโล 3.9 กิโลนะครับอุณหภูมิขึ้นมาแล้ว3เม็ดนะครับรถเริ่มลื่นมือขึ้นนะครับประมาณนี้อันนี้ผมดูให้มันหนาๆนิดนึงนะแต่ก็ยังไม่เท่าไม่เท่าปิดโหมดอย่างวันนั้นนะมันจะกินน้ำมันฟุ้งเลยครับปิดโหมดแล้วก็ใช้เป็นรถไม่ผ่านกล่องจูนเลยนะเป็นรถควบคุมไปเลยอ่ะมันก็จะหนาๆ หน่อยระยะทางที่เหลือนะครับเล็งนะครับก็อยู่ที่189กิโลนะครับก็คือยังวิ่งได้อีก189กิโลโดยประมาณนะครับอยู่ที่มือเราด้วยถ้ามือเราไม่บิดเยอะมันก็จะลงช้าไปอีกจะได้กิโลเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่ก็นี่ผมบิดแบบก็คือขี่ไม่ช้าเลยครับเมื่อวานขี่กลับบ้านก็110-120คือ
ซัดได้ซัดอ่ะลมได้เปิดอ่ะเออตลอดทางครับก็ขี่แบบปกติของผมเลยนะครับอัตราที่เมืองเฉลี่ยอยู่ที่ 26.7 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเนี่ยก็รู้อยู่ว่าถ้าผมบิดขนาดไหนนะครับได้ 26.7 นะครับก็บิดขนาดนั้นแหละอย่างที่ลองทำกันดูว่าทำยังไงให้ได้ 26.7 นะครับลองบิดดูนะครับนั่นแหละครับแต่ตัวเลขอัตราที่เมืองจะประหยัดกว่า E20 นิดนึงนะครับไม่รู้ทำไมนะตอน E20 นี่จะบิดยังไงก็อยู่25 24 25นะครับตัวนี้บิดแล้วสุดๆแล้วก็ประมาณนี้ครับวิ่ง105 106มันก็ลงมาประมาณนี้นะครับแล้วถ้าขับช้ามันก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับเกือบถึง27อาจจะ27ได้ด้วยซ้ำถ้าขี่ช้านะครับก็วันนี้อาจจะคุยไม่ยาวนะครับเพราะว่าแบตโกโปรมีอยู่ 50% มันจะหมดภายในอีกแค่ไม่กี่นาทีนี้แล้วนะครับมันจะตัดเลยนะครับตอนนี้ผมขอดูยังทำงานอยู่ก็เมื่อวาน ADV 350ได้เปิดตัวเรียบร้อยนะครับเราคงราคามาเรียบร้อยรู้สึกจะมี2รุ่นหรือ3รุ่นนะครับก็800,000 800,300แล้วก็ไป800,900เลยนะเอ้ยไม่ใช่800,000 180,000 183,000 190,000หน่อยๆนะไอ้ตัว190,000หน่อยๆไม่รู้มีขายในไทยหรือเปล่าอาจจะมีนะตัวที่เป็นท่อของฮายาอะไรวะลืมชื่อท่อนะเป็นท่อแต่งมาเลยนะครับก็เสียงก็โอ้โหดุดันน่าดูเลยนะแต่ผมก็สวยนะ ADV 350สวยจริงผมว่าถ้ามันแต่งนี่หล่อมากแต่ข้อเสียนะครับคือผมรถลุยอ่ะผมในความคิดของผมรถที่ลุยได้นะคือมันเป็นระบบสายพานแบบเนี้ยมันเบาบางไปนิดนึงในระบบสายพานนะครับคือมันกระทันกระแทกผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับจะเอาไปลุยได้มันสูงก็สูงจริงคุณไปยกดีดโชคก็สูงเลยมันก็ไปได้แหละเข้าใจนั้นน่ะแต่คือถ้าก็ทำเป็นระบบสวิงอาร์มแบบเวฟ AT นะครับเวฟ110 AT นะถ้าใครไม่เคยเห็นลองไปเซิร์ชดูนะครับเวฟ110 IAT นะออโต้เนี่ยถ้ามันเป็นเครื่องสายพานเหมือนกันแต่มันเป็นสำหรับสวิงอาร์มแล้วมีโซ่สเตอร์นะครับคือถ้าเป็นแบบนี้ผมว่ารถมันจะแข็งแรงกว่านี้มันจะลุยได้มากกว่านี้นะครับคืออย่างเงี้ยเอาไปโอ้โหเสี่ยงไปผ่ายเลยแข็งแตกขึ้นมาทำไงเสียตังค์เยอะนะมันไม่มีอาร์มเหล็กไม่มีอะไรเลยนะไปโดดไม่ได้ด้วยก็ลุยได้แหละแต่มันถ้าเจอหินเจออะไรมันล้มโผมานี่แข็งทั้งนั้นเลยนะเงินทั้งนั้นเลยนะคือถ้าเป็นสวิงอาร์มมันไม่เท่าไหร่ไงแล้วอย่าลืมนะคาร์300อะไหล่แพงนะครับบอกเลยอะไหล่เฟรมนี่ไม่ใช่ถูกๆนะล้มมาทีนึงโอ้โหอย่างฟอร์ซ่านี่ถ้าหน้ายู่มาหน่อยนะโดนโตดเข้ามานี่ก็หลักหมื่นหลัก 20,000 เลยนะซ่อมกันเหนื่อยนะครับคือก็น่าเสียดายนะครับที่ว่า Honda ก็มีจดก็มีสิทธิบัตรของเครื่องที่เป็นออโต้ที่เป็นแบบเป็นสวิงอาร์มนะก็คือตัวเวฟร้อยนะถ้าเขามาพัฒนาต่อให้มันไอตัวชามเนี่ยมันอัตราทดอะไรแล้วมันได้เท่าฟอร์ซ่า350นะชามมันใหญ่เท่ากันนะแล้วเครื่องมันก็ใหญ่เท่ามันก็ทำได้นะเสียดายที่น่าจะเป็นแบบนั้นนะพอถ้ามันเป็นสวิงอาร์มเหล็กออกมานะมันจะบอกเลยว่ามันลุยได้มากกว่านี้นะถ้าทำเป็นอาร์มเดียวนะแม่งโคตรหล่อมันรุ่นพี่มัน ADV 7อะไรนะ750เลยนะแบบน่าเสียดายนะครับที่แบบเหมือนลักไก่เอาเครื่องฟอร์ซ่ามาใส่แล้วเปลี่ยนหัวอย่างเดียวเปลี่ยนเฟรมอ่ะเบาะก็โครงเบาะอะไรก็เดิมหมดอ่ะเหมือนเปลี่ยนแค่ตรงหัวแล้วก็บอกเป็น ADV แล้วแบบน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายแต่มันสวยแหละโหสวยจริงชอบมากเลยจริงๆผมก็อยากได้นะแต่ด้วยความที่ว่าเครื่องมันแบบเดิมก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับก็แต่ก็ไม่แน่นะอีกหน่อยมันมีมือสองถูกๆมาก็อาจจะซื้อไว้นะครับมันดูก่อนแต่ป่านนั้นก็คงมีรถรุ่นใหม่ๆออกมาเยอะนะนี่ครับเครื่องร้อนมันก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะบิดมันหน่อยนะครับพอดูก็อ้าวไม่ได้นี่หว่า
ทับกระจกไปแล้วดีกว่าจะดูกล้องไงวะเนี่ยแบตหมดหรือยังโอเคถ้ามันตัดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะไม่ได้พูดลากันเนาะก็แบตมันมีอยู่ 50% จริงๆก็ตั้งใจจะแม่งบาดูมันมาพออีแบต5มันทำงานแล้วครับมันร้อนนะครับเฮ้ยแต่ผมอะแม่งสู้125ไม่ได้นะเว็บ125แม่งแรงจริงนั้นเจอสวนไปโอ้โหแรงตั้งแต่ออกยันปลายเลยอะโอ้โหตามไม่ทันเนี่ยเว็บ125หัวเถิงเนี่ยครับแต่วันนั้นหูท่อปลายท่อแม่งโคตรใหญ่คือผมว่าแม่งเต็มสูบแบบวันนั้นอะแม่งดึงดึงอย่างนี้เลยนะครับข้อดีของ E85 นะครับแล้วก็แม่งถูกแล้วขี่มันเนี่ยก็เดี๋ยวผมลองดูจนกว่าอะไรมันจะพังแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าเฮ้ยเติม E85 แล้วรถมันพังตรงไหนบ้างนะครับก็ยอมเสียเงินนะครับแต่อย่าเพิ่งพังเลยนะจากที่หาข้อมูลมาก็ไม่เห็นมีอะไรพังกันนะครับที่คนที่เขาใส่รถซิ่งนะแต่ผมก็ไม่รู้อีกพวกที่จูน E85 รถซิ่งอ่ะเขาวิ่งน้อยอ่ะเขาวิ่งน้อยผมก็เลยเขาก็บอกมันไม่พังอ่ะผมไม่รู้ว่ากับมาใช้กับรถใช้งานจะเป็นยังไงนะครับปั๊มติ๊กจะพังไหมแล้วตัวเซ็นเซอร์น้ำมันจะพังไหมอะไรพวกนี้นะครับก็เรามาลองดูกันครับว่าเติมแบบนี้แล้วอะไรจะพังเนาะก็ถ้าพังแล้วเดี๋ยวจะเปิดโดเนทดีไหมช่วยร่วมจ่ายหน่อยพังอีทีก็จ่ายหนักทุกทีเลยนะฮะคือ Forza 350ไอ้300คันเก่าผมก็บอกเลยว่าก็อยากแต่งอยากลองก็ต้องรับสภาพให้ได้นะถ้ามันพังก็จ่ายไปหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับครึ่งแสนเลยมั้งซ่อมหลายรอบไงทีละ 5,000 6,000 โดนรถใหญ่ไปอะไรอ่ะ 28,000 โอ้แบบเอาเรื่องเหมือนกันนะครับตอนนั้นก็มีหมดตูดกันบ้างเลยอ่ะเนี่ยครับมันบิดแล้วแบบนี่ถ้าผมว่านะถ้าผมลิ้นโตนะผมว่ามันจะดึงกว่านี้อีกนะตอนเปิดเนี่ยเปิดคันเร่งเนี่ยนี่ลิ้นมันเดิมไงคอเดิมลิ้นเดิมนะครับรถวิ่งก็ได้ประมาณนี้นะครับคือถ้าเห็นว่าเอ๊ะทำไมรถผมปลายได้แค่เนี้ยเราปลายก็ไม่ได้แรงจะยันหลักอะไรได้ง่ายๆอะไรนะก็นี่แหละครับลิ้นมันเดิมคอมันเดิมครับปลายมันจะไม่ได้อะไรนะครับมันได้แค่ต้นเท่านั้นแหละครับพอมันบีบอัดแรงๆอย่างเงี้ยปลายมันไม่ได้นะรูมันเล็กไปรู้ครับโอ้โหขึ้นสะพาน104มันมากบีบโคตรติดมือวีออนวีออนไม่รถเขาตัดไปตัดมากันเสียวจังเลยเอ้ยวันนี้ปิดเทอมแล้วใช่ไหมครับเนี่ยรถไม่มีเลยอาจจะเป็นไปได้นะโอ้ลืมว่าจะเปลี่ยนโชว์หลังเมื่อวานเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยผมว่าเจ้าโชว์แก๊สซี่ของผมอ่ะผมจะรื้อเองนะครับรื้อมาซ่อมเองแม่งเลยไม่ส่งซ่อมแม่งแล้วพังก็พังพังก็โยนทิ้งถังขยะไปเท่านั้นเนี่ยลองรื้อดูไหมเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอยากรู้ไหมนี่ข้างในมีอะไรวะหรือว่าน้ำมันใหม่แม่งเลยโอ้บิดโคตรมันโอ้แบตยังไม่หมดนะครับก็น่าจะหมดแถวๆนี้แหละอาจจะอีกแป๊บเดียวหมดแล้วก็มันสักหนึ่งบทเพลงครับทางโล่งๆอย่างนี้โดยฟอร์ซ่าสีน้ำเงินครับน่าจะได้นะไฟแดงหน้าโอ้โหมันเขียวแล้วเลยโอ้โหทางเหี้ยทางเหี้ยโอ้แบบ140ง่ายๆนะมันสนุกครับแบบเนี้ยก็ต้องโทษด้วยนะมันไม่มีหนึ่งบทเพลงนะครับเพราะว่ารถมันเยอะนี่จะเอาตรงไหนไปเลยนะครับโอ้ยตายโดนเดี๋ยวหลุดไปไม่หลุดแล้วยุ่งเลยนะฮะไม่หลุดนะโอเคเฮ้ยรถอะไรเนี่ยเฮ้ยเวสป้าเหรอโอ้โหนี่มันคลาสสิกสุดๆเลยนะครับ
ผมโคตรอยากได้เลยนะเอาจริงแต่แบบลุคผมอะแม่งไม่เข้ากับอะไรที่มันเก่าๆอะลุคใหม่ๆผมก็ไม่ได้นะก็คือสไตล์ผมมันสไตล์คนเพี้ยนๆนะมันก็เลยมันไม่ค่อยเข้าอะมันต้องหนุ่มเซอร์ๆผมเซอร์ไม่ได้สิคนถ้าตัวผิวสีอย่างนี้นะเซอร์นะปุ๊บโอ้โหแม่งสกปรกครับเซอร์ไม่ได้เลยนะครับลุคผมเนี่ยผมเคยลองแล้วโคตรสกปรกเลยมันเซอร์ไม่ลงจริงๆนะจริงใจผมว่ามันเซอร์นะแต่ร่างกายมันเซอร์ไม่ได้นะภาพโพสต์มันจะดูไม่ดีโอ้โหไปแล้วไปแล้วโอ้โหเอ้ยทางเอ้ยดูรอบโคตรมันไม่ได้แรงนะแต่มันเพราะมันดึงตลอดครับ